ปลูกมันสำปะหลังไร่ละ8ถึง10ตันต้องใช้สูตรนี้สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมผมจะพาพี่น้องนะครับมาผสมปุ๋ยฉีดนะครับผมว่าใส่ตัวใดแน่นะครับหลังจากมันอายุสีเดือนไปแล้วนะครับผมจะเน้นเป็น0ูนยนะครับผม0ูนยตัวนี้โพแทสเซียมนะครับผมอ่ารากาเป็น12 3 4 0นนะครับผมจะเน้นเป็นตัวไทยนะครับเป็นหลัก นะครับเอาตัวถ่ายสูงๆไว้นะครับผมแลกก็ผมก็จะผสมถุงเศรษฐียิบหาเข้าไปน้ำหนักอผสมดิายาแรงหลากเพราะว่าเพื่อใหต้นที่มั่นหน่อยนะครับเพราะห้านใหญ่นะครับเพื่อเสริมหลากให้แข็งแรงผสมฉีดไปพร้อมกันไปเลยนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ปลูกมั่นแล้วนะครับมั่นหัวใบไยนะครับหัวใบไยมั่นบอล่งหัวใส่สูตรนี่นะครับผสมละลายน้ำนะครับผมตัวนี้นะครับจะใส่อยู่3มช้อนแกงนะครับ ตัวนี้ก็สามช้อนแกงนะครับตัวนี้สองช้อนแกงนะครับทุ่งเศรษฐีนี่คือสองช้อนแกงตัวนี้สามช้อนแกงนะครับอ่าสิบสองสามสี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามช้อนแกงนะครับผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าน้ำยาเลี้ยงรากนี่นะครับใส่ไปสักสองช้อนแกงกับพ่อนะครับผมอ่าเพื่อบำรุงหลักนะครับอ่าหายหลักแข็งแรงหายหลักฟอยออกไรนะครับเพื่อต้นที่ห่อซอมต้นที่น้อยใ่ญ่เ่ระท่านนะครับผมเพื่อบำรุงหลักให้เพิ่นนะครับไรละแปดถึงสิบตันนะครับ หลังจากอายุ4เดือนไปแล้วเหาตองบำรุงนะครับด้วยการฉีดนะครับด้วยการฉีดเพื่อบำรุงเสริมสร้างโพแทสเซียมให้ได้รับธาตุอาหารโพแทสเซียมหลายนะครับผมให้มั่นเท่าเนี่ยนะครับให้ล่งหัวนะครับให้ไปสางแป้งเนี่ยคือเหตุผลนะครับที่ผมจะบำรุงหลังจากนะครับหลังจากอายุมั่น4เดือนขึ้นไปพี่น้องท่านใดที่ปลูกมั่นไปแล้วนะครับอายุเกิน4เดือนไปแล้วบ่ฮู้จากว่าจะเฮ็ดสูรไดนะครับ ตัวนี้นะครับมาแนะนําให้พี่นอ้องถ้าอยากได้ไลายละ8ปถึงสิตันให้เฮ็ดคือผมบอกนะครับผมให้เฮ็ดคือผมบอกผสมเข้าไปแล้วก็นํามาฉีดพ่นได้นะครับลายหนึ่งนะครับลายหนึ่งผมจะฉีดอยู่ประมาณถังครึ่งนะครับประมาณ30ประมาณ30ลิตรครับพี่น้องประมาณ30ลิตรอ่ะยีลิตรนี่ผมฉีดอ่าได้เกือบลายนะครับผมโมเมนต์ว่าเขาจะไปคอยยา,างฉีดเดี ยางนพ่นไปเลยครับพี่น้องยางพ่นไปเลยนะครับเฮ็ดจังได้กระถือนะครับฉีดพ่นเนี่ยเฮ็ดจังได้กระถูก,นนตก,ถกแต่ว่ายาฉีดยางซาหลายถ้ายางซาเขาจะเปียงยาอย่างเปียงปุ๋ยนะครับเปลี่ยงปุ๋ยที่เขาผสมนะครับหาหกเปย์เนี่ยผมมันธรรมดามีพี่น้องเพิดคอมเมนต์เข้ามาอุย้ยของฉันนี่ฉีดยูหาฮกเปยแสดงว่ายางซาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมหยางเร็วเนี่ย,ยจังน้อยนะครับเพราะว่า,าการฉีดพ่นเนี่ยนะครับพี่น้องการฉีดพ่นเนี่ย เขาฉีดนี่จังได้กระโดนใบมั่นนะครับจังไรกระถูกนะครับฉีดไปเลยนะครับยางไปเลยหรือว่าจะฉีดไป 2- อสามล่องไปเลยนะครับแงใสไปเลยนี่คือการบํารุงนะครับบารุงทุกสิหามือนะครับยางหน่อยคือคือทุกสิหามือนะครับ้าเขาขยันแน่กับทุกสิบวันครับพี่น้องนะครับคอยผสมฉีดไปแต่ว่าตัวนี้จะเน้นเป็นล่งหัวนะครับผู้ใดอยากได้ผลผลิต8ปดถึงสิตันนะครับต้องขยันแน่นะครับเพราะว่า เหลือหาเดือนหกเดือนสุดท้ายนะครับที่เขาจะตองบำรุงเพื่อเอาหัวมันไปขายนะครับในช่วงนี้นะครับเขาตองบำรุงนะครับเขาตองบำรุงแล้วกาเขาตองขยันฉีดเน่เพราะว่ามันเนี่ยต้องได้รับปุ๋ยโพแทสเซียมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไปบำรุงเพื่อไปบำรุงหัวมันนะครับเพื่ให้มันลงหัวเร็วนะครับเพื่อไปสางแปลงเนี่ยครับคือจุดสําคัญของมันสาปะหลังพี่น้องบางท่านเนี่ยหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วบ่ได้ใส่ยังเลยนะครับ ก็ได้ไรละสามตันสี่ตันหาตันได้แค่นี้ครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับฟังผมไปแล้วก็บ่มีประโยชน์เด้ถ้าฟังไปแล้วนี่บ่เห็ดนํานะครับผมหรือว่าเห็ดอ่าบ่ท่านใดในปีนี้นะครับปีหน้านะครับกับเบิงนะครับเบิงติดตามกันไว้นะครับแลัการนําไปเห็ดได้นะครับผมเพราะว่าการเห็ดมั่นเห็ดสวนมั่นเนี่ยนะครับผมถ้าเฮาบำรุงแค่ใส่ปุ๋ยแค่2สองรอบเนี่ยมันบ่เพียงพอที่จะหายผลผลิตเท่าถึงไรละแปดแปดถึงสิบตันนี่บ่ได้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าเหาเล่นปุ๋ยเห่นฮอร์โมนนะครับทีนั้นมาฉีดหลังจากที่เหาใส่ปุ๋ยไปแล้วสองรอบเขาต้องบำรุงยางต่อเนื่องให้ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับยางต่อเนื่องเพื่อไปบำรุงหัวมันนะครับมันจังจะได้รายล,ละแปดถึงสิบตันนะครับผมมันกระคือยุ่กับดินของเหาพร้อมนะครับผมบางคนดินบดีนะครับเขาต้องเสริมเขาต้องอให้ปุ๋ยอยู่ตลอดครับพี่น้องเขาต้องให้ปุ๋ยเติมปุ๋ยอยู่ตลอดหรือถา้าเหาบำรุงดินใหด้ดีในช่วงระยะแรกๆนะครับ ช่วงกอนที่เข้าจะปลูกมั่นเนี่ยเขาต้องปรับปุงบำรุงดินนะครับเพิ่มธาดอาหารในดินถ้าผู้ใดแตงดินดีนะครับจะบม่มีปัญหาเลยนะครับผมเกินไรล,ละสิบตันแน่นอนนะครับการทีผมเขามาแนะนําวิธ,ธีการนะครับใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากอายุสีเดือนไปแล้วหรือพี่น้องไดี๋ยใส่ไปแล้วนะครับเกิน2ครั้งแล้วนะครับก็เลยบ่อใดใส่จักเถื่อบาตจักจะใส่ปุ๋ยแบบใดนี่นี่แหละครับคือข้อสําคัญที่พี่น้องละเลย พะว่าหลังจากดีไสนปุ๋ยสองหลอบไปแล้วพี่น้องบดริษายังเลยนะครับเพดสุปีสุปีกับบ่เคยฉีดฮอร์โมนนะครับหยอดปุ๋ยเท่าเดียวกัคือบางคนเนี่ยหยอดปุ๋ยเท่าเดียวก็แล้วเลยนะครับก็ได้ไร่ละสามตันถึงสี่ตันแค่นั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าคือสูตรของผมเนี่ยผมจะบำรุงหลังจากดีไสนปุ๋ยไปแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วผมก็บำรุงฉีดนะครับผมก็ให้อาหารทั้งใบนะครับมันจังจะได้ผลผลิตไรละแปดถึงสิบตันนะครับสิ่งที่ผมนํามาปฏิบัติสิ่งที่ผมนํามาบอกมาแนะนําพี่น้องเน ได้ผลดีผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับผมหัวใหญ่นำหนักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงครับพี่น้องนะรากาใส่ในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดบอกว่าจะเป็นสูตรต่างๆมีเบิดนะครับบอกว่าจะใส่สูตรซิมฮาก็ได้นะครับบอใส่สูตรตัวนี้ก็ได้ใส่สูตรซิมหามาผสมกับสูตรศูนย์หกศูนย์ก็ได้เด้อพี่น้องนะครับผมเขาเรียกซื้อเรียกหามาผสมนะครับผมการที่มาฟังผมผมจะอธิบายวิธีการผสมปุ๋ยเพื่อนะครับ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อเท่าจะเอามาฉีดใส่มั่นเท่าเนี่ยนะครับผมว่าสูตรใดดีนะครับชูสูตรซิหาก็ดีขึ้นกันนะครับผมสูตร1ิหาก็ดีขึ้นกันถ้าผู้ใดนะครับบอกขอใจกับล่องจังคอมเมนต์เขามาถามนะครับว่าจะใส่สูตรใดดีนะครับใส่สูตรใดดีเห็ดจังใดให้ะระเบิดหัวมันให้หัวมันลงหัวเร็วนะครับเสริมสร้างเห็ดให้มั่นเท่าเนี่ย หัวใหญ่นนำหนักดีเวลาถอนออกเนี่ยให้ได้ไร่ละ8ถึง10ตันนะครับเฮ็ดกันแบบนี้ครับพี่น้องฉีดปุ๋ยให้ทั้งใบหลังจากที่เหาเนี่ยให้ปุ๋ยทั้งดินแล้วนะครับให้ปุ๋ยเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับหล้กก็เหากับมาให้ปุ๋ยยางต่อเนื่องก็คือด้วยการฉีดนะครับฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับย่างในหน่อยเดือนนึงถึงสองครั oh ้งทุก well, so, uh, so, uh, 15วันนะครับผมจะย้ำอยู่ตลอดว่าทุก15วันนะครับเฮาต้องฉีดต้องให้ได้รับปุ๋ย มันห้างต้องได้รับปุ๋ยนะครับอยู่ตลอดนะครับผมอยู่ตลอดให้เพิ่นต่อเนื่องในการบำรุงหัวมันเนี่ยครับคือเทคนิคที่จะเหดให้มันเนี่ยได้ผลผลิตสูงอย่ามองขามครับพี่น้องบางคนเห็นต้นมันงามแล้วนะครับพ่อล่ะบ่ได้ใส่อีกแล้วโมแมนนะครับพี่น้องห้าต้องบำรุงโพแทสเซียมหลังจากอายุมันเกิน4เดือนไปแล้วหาต้องให นะครับเน้นตัวถ่ายเป็นหลักบาทนี้นะครับต้องมีตัวหนาแน่นิดนึงนะครับผมหลักการเน้นตัวถ่ายเป็นหลักนะครับตัวถ่ายก็คือโพแทสเซียม0060ก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมันเนี่ยแหละครับคือตัวที่มันสําคัญนะครับตัวที่มันสําคัญที่ช่วงหลังหลังจากอายุซีซีเดียนหาเดียนไปแล้วมันเขาต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับผมเพื่อไปบํารุงหัวมันเพื่อระเบิดหัวมันนะครับเนี่ยครับ คือการเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนแต่ห้องหูจักวิธีการแต่ห้องหูจักว่ามั่นต้องการาในช่วงอายุมั่นเนี่ยต้องการปุ๋ยแบบใดนะครับผลผลิตเท่าใดสูงแน่นอนครับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องอผมจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนํามาบอกพี่น้องบอกอเบิดทุกงแนวนะครับเพชรจังไใไ้ได้ผลผลิตสูงๆฝากติดตามน้ำครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจวยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ